นี่เป็นภาพของการประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มทำการลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองบัวคูตำบลหนองไผ่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามมีนายสุชาติพุทธลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นประธานนำคณะครูผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวบ้านหนองบัวคูร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวโดยสภาพบริเวณพื้นที่ทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองบัวคูเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะสนามฟุตบอลในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสนามดังกล่าวได้อีกทั้งยังเป็นแหล่งก่อให้เกิดวัชพืชยุ่งยากต่อการดูแลรักษาและสิ้นเปลืองงบประมาณหากถมดินก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากดังนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชาวบ้านหนองบัวคูได้เห็นชอบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยให้ปรับพื้นที่สนามฟุตบอลเป็นแปลงปลูกข้าวและจากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณวัตถุดิบและแรงงานจากหลายหน่วยงานด้วยกันเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นพันธุ์ปลาดุกต้นกล้าไม้ผลจากเกษตรอำเภอนาดูนและเกษตรจังหวัดมหาสารคามพันไก่3สายเลือดสร้างโรงเรือนงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองไผ่อุปกรณ์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากมูลนิธิ WSF สะพานบุญโดยการประสานงานของเกษตรจังหวัดมหาสารคามและได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆจากกลุ่มนาแปลงใหญ่และชาวบ้านหนองบัวคูจึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัวคูประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และในวันนี้ข้าวที่ปลูกในสนามฟุตบอลได้ให้ผลผลิตเจริญงอกงามเต็มที่แล้วโรงเรียนบ้านหนองบัวคูจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำข้าวที่ได้ไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการลงแขกเกี่ยวข้าวเสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนครับ